ค่ะตลาดหุ้นไทยอาการสู้ไหวไหมคะอาการก็ยังไม่พ้นขีดยังไม่พ้นขีดนะครับนะฮะหวังคือสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเซ็ตสามารถประคองตัวได้ไม่หลุด1525ผมว่ายังมีทางรอดถ้าคือสัปดาห์นี้เนี่ยไม่สามารถประคองตัวได้แล้วหลุด1525ผมว่าอาการหนักนะครับก็ไปดูตรงนั้นอีกที1525นะครับก็หวังว่าเอาใจช่วยกันคุณม่อนเอาใจช่วยกันให้หลุดพ้นให้ได้รอบนี้นะฮะทีนี้หุ้นตอนนี้เนี่ยจริงต้องบอกว่ามันสวนทางกับภาวะก่อนหน้านี้นะคุณม่อนที่เราเคยรู้ว่าตอนนั้นหุ้นแพงตอนนี้หุ้นถูกคือตอนนี้ถูกเลยนะฮะเราไม่นับว่าเซนติเมนต์มันไม่ดีนะเรานับว่าตัวหุ้นเนี่ยมันถูกแล้วแหละตอนนี้เพราะว่าการจับประกันก็เป็นปีไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นค่า PE ที่แท้จริงของหุ้นว่าเป็นยังไงหลายตัวเนี่ยค่า PE ลงมาเหลือนิดเดียวมันโตเยอะนะครับแล้วราคามันลงมาถือว่าตลาดเป็นช่วงที่หุ้นถูกครับถ้าเกิดว่าคนที่มองยาวๆกับเกิน6เดือนไปเนี่ยมันจะมีหลายตัวที่ PE ไม่สูงแล้วกำไรดีน่าเก็บคงต้องค่อยๆเลือกไปนะครับแต่ว่าเซนติเมนต์ไม่ดีคนไม่อยากซื้อเป็นเรื่องปกติคุณม่อนเราอยู่ในวงการมานานใช่ไหมเรารู้อย่างนี้มาหลายรอบแล้วพอเซนติเมนต์ไม่ดีนี่คนก็ไม่อยากเก็บเลยฮะก็อยากเก็บแล้วก็แหมพอเซนติเมนต์ดีมาไล่ซื้อกันอย่างเงี้ยผมกำลังเลือกตอนนี้ผมทยอยเลือกตัว ทยอยเลือกตัวให้นักทุนเนี่ยเก็บหุ้นอยู่นะครับเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าผมก็ให้หุ้นไปบ้างเช่นจะไม่ได้แนะนำนะที่พูดให้ฟังก่อนเช่นเมื่อเช้าผมให้หุ้นตัวเอชไปตัวหนึ่งเพราะมองว่ามันถูกนะครับทีนี้มันถูกว่ามันต่ำมุกด้วยไงทีนี้พอมาถึงตอนนี้เนี่ยที่ผมกำลังจะแนะนำสำหรับตอนเย็นอันนี้วันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ราคาเคยขึ้นมาดีมากคุณม่อนแล้วก็ตอนนี้ราคาลดลงมาเร็วมากครับลดลงมาเร็วมากซึ่งคนที่ตกรอบไปรอบก่อนหน้านี้ผมว่านี่คือจังหวะของการเข้ามาเก็บหุ้นตัวนี้นะครับ PE ต่ำในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็เป็นหุ้นที่ราคาเทอร์น่าดีนะผมประกอบการโตดีครับตัวซินเทคนะคุณม่อนซินเทคสยามซินเทคนี่แหละเป็นรับเหมาก่อสร้างค่ะใช่ซินเทคตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่า PE มันลงมาถูกมากค่ะเหลืออยู่ 8.6 เท่าครับนะถ้าซินเทคนี่ผลประกอบการโตทุกปีถ้าเราดูให้ดีเนี่ยเป็นตัวที่ผลประกอบการเขาไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรจากภาคนัดเลยเพราะเขาสร้างตึกสูงอย่างเดียวและตึกสูงบ้านเราเนี่ยมันโตขึ้นทุกปีนะครับผมคิดว่ารอบนี้การย่อตัวของซินเทคเนี่ยเป็นจังหวะให้นักทุนเนี่ยทยอยรับแล้วราคาเราสู้ได้นะ3-4 บาทถึง4 บาทกว่าอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้มองไกลๆผมว่าไปดีอ่ะเป็นตัวที่ไปดีในธุรกิจที่สร้างตึกสูงในประเทศไทยนี่นะครับมีอยู่ไม่กี่บริษัทที่ดีนะครับจะอยู่นอกตลาดนะครับมีบริษัทเดียวที่อยู่ในตลาดแล้วเขายังแข็งแรงคือซินเทคเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะฮะก็ใจเย็นซื้อไปส่วนคนที่จะเล่นเทรดดิ้งกับตัวซินเทคผมแนะนำอย่างนี้ครับแนวต้านของเขานะครับผมมองไว้ที่ตั้งแรกก่อน 4.76 ครับเป็นตั้งแรกนะครับถ้าผ่านได้ไปต่อนะครับถ้าผ่านได้ไปต่อแนวคัดนะครับตัวซินเทคก็คือตอนนี้สลายตอนนี้อยู่ที่ 4.60 นะครับแนวคัดซินเทคเราสู้ได้ไม่เกิน4.50นะครับหลุด4.50เราต้องไปนะครับนะเพราะราคาหุ้นเราก็ไม่รู้ว่าตลาดมันจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ถือเป็นตัวที่น่าสนใจงั้นวันนี้ก็ฝากซินเทค1ตัวนะครับคุณจับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นหุ้นรับเหมาก่อสร้างค่ะนักลงทุนขาขา1ขา2ขา3นะฮะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะฮะข้อหน้าพี่ม่อนก่อนก็ได้ก็คืออย่างนี้